รวม5มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจำเดือนกันยายนปี2022ซึ่งในแต่ละอันดับครับบอกได้เลยว่าไม่ได้มีเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นซึ่งจะมีรุ่นอะไรกันบ้างครับก่อนไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับเมื่อกดแล้วว่าไปรับชมในคลิปนี้พร้อมกันได้เลยครับกับผมดุยโมลิอัพ Let's goอันดับแรกนะครับจะยกมาทั้งซีรีส์เลยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Poco M5 Series ครับโดยซีรีส์นี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับผมจะพูดทีละรุ่นก็แล้วกันนะฮะเริ่มต้นที่เจ้าตัว Poco M5 ครับให้ขนาดหน้าจอ 6.58 นิ้วความเร็วจะเป็น Full HD Plus ภายในหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate 90 Hz นะครับในด้านของการทำงานจะรันมาด้วยกับ MediaTek Helio G99 Octa Core ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์ Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับในด้านของแบตเตอรี่จะให้ความจุมาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับใช้เร็วอีก18วัตต์ส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าคนให้ความสนใจแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆก็คือเจ้าตัว M5S ครับโดยรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.43 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ภายในหน้าจอเป็น AMOLED นะครับค่า Refresh Rate 60 Hz ปกติแล้วก็รุ่นนี้กันน้ำนะครับกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP53 นะครับส่วนในด้านของการทำงานครับ CPU เนี่ยเลือกใช้เป็น MediaTek Helio G95 Octa Core นั่นเองในด้านของเรื่องกล้องจะให้กล้องหลังมา4ตัวเลยนะครับตัวเมนหลักเนี่ย64ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์ครับ8ล้านพิกเซลเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เดปเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้จะให้ความละเอียดที่13ล้านพิกเซลด้วยกันแล้วก็รุ่นนี้ครับยังให้ลำโพงคู่แบบสเตอริโอมาอีกด้วยแบตเตอรี่จะให้ความจุมาอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับใช้เร็วอีก33วัตต์น่าสนใจมากนะครับคุ้มนะครับตอบโจทย์ทุกสายทุกไลฟ์สไตล์ในงบประมาณนี้เนี่ยรีบจับจองเลยนะครับโดยในด้านของราคานะครับเริ่มจากเจ้าตัว Poco M5 ก่อนนะครับตัวนี้จะมีความจุเดียวเลยนะครับ RAM 6GB Solid 128ราคาที่วางจำหน่ายจะอยู่ที่ 5,999 บาทนั่นเองส่วนเจ้าตัว M5S นะครับจะมีทั้งหมด2ความจุนะฮะก็จะมี RAM 4GB นะครับ Solid 64ราคาจะอยู่ที่ 4,999 บาทส่วนอีกความจุนึงครับก็จะเป็น RAM 4GB Solid 128ราคาจะอยู่ที่ 5,499 บาทนั่นเองซึ่งบอกได้เลยว่าราคานี้ครับคุ้มจัดเลยนะครับชิปเซตทั้ง2ตัวนี้ครับยังรองรับเป็น LTE หรือว่า 4G ปกติอยู่นั่นเองไม่เหมาะสำหรับใครที่อยากจะใช้งาน 5G นะครับใครที่ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับบอกได้เลยว่า2ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในงบประมาณนี้เลยก็ว่าได้นะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมาครับอันดับนี้เนี่ยผมก็ยกมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับ Vivo V25 Series นะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2รุ่นก็คือจะตัว V25 5G แล้วก็ V25 Pro 5G นั่นเองซึ่งทั้ง2รุ่นนะครับจะแตกต่างกันอยู่ประมาณนึงเลยนะครับโดยเจ้าตัว V25 ปกตินะครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.44 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ภายในหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED นะครับค่า Refresh Rate 90 Hz ส่วนในด้านการทำงานจะรันมาด้วยกับ MediaTek Dimensity 905G Octa Core นะครับในด้านของเรื่องกล้องเนี่ยจะให้กล้องหลังมา3ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย64ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นการกันสั่นแบบ OIS อีกด้วยบวกมาด้วยนะครับกับเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมา50ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวในด้านของแบตเตอรี่ครับจะให้ความจุมาอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับใช้เร็วอีก44วัตต์ส่วนอีกรุ่นนึงนี่ครับที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ของซีรีส์นี้ก็คือจะตัว V25 Pro นั่นเองจะให้ขนาดหน้าจอครับมาอยู่ที่ 6.56 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus นะครับภายในหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED ค่า Refresh Rate เนี่ย 120 Hz กันเลยทีเดียวนะครับส่วนในด้านของการทำงานครับเลือกใช้ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 1300 5G Octa Core นั่นเองในด้านของเรื่องกล้องก็ไม่น้อยหน้านะครับตัวเมนหลัก64ล้านพิกเซลเป็นการกันสั่นแบบ OIS นะครับบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์ครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลนั่นเองส่วนในด้านของกล้องหน้าครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลแบตเตอรี่จะให้ความจุมาอยู่ที่ 4,830 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับใช้เร็วอีก66วัตต์โดยทั้ง2รุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจตรงที่สเปคต่างๆครับให้มาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นรุ่นน้องเรือธงเลยก็ว่าได้โดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็วางจำหน่ายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวธรรมดานะความจุเริ่มต้นนะครับก็จะเป็น RAM 8GB Solid 128ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 13,999 บาทนั่นเองนะครับส่วนอีกความจุนึงนะครับจริงๆก็มีเหมือนกันนะแต่จะเป็น RAM 8GB ครับ Solid 256ราคาจะอัพขึ้นมา 1,000 บาทครับเป็น 14,999 บาทส่วนเจ้าตัว Vivo V25 Pro 5G นะครับตัวนี้จะมีความจุเดียวเลยนะครับก็คือ RAM 12GB Solid 256ครับราคาอยู่ที่ 19,999 บาทนั่นเองซึ่งผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับสเปคหรือว่าอะไรต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะสเปคขนาดนี้นะครับคงหาในงบประมาณนี้ไม่ได้แล้วนะครับแบรนด์คู่แข่งเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดรอปสเปคพอสมควรเลยนะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับอันดับนี้เนี่ยเป็นเกมมิ่งโฟนนะนั่นก็คือ Asus ROG Phone 6นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับณปัจจุบันที่ถ่ายคลิปอยู่เนี่ยยังไม่ได้เปิดตัวในไทยนะครับแต่ว่าจะเปิดตัวในไทยวันที่14กันยายนนี้นั่นเองนะครับก็คือกำลังจะเปิดตัวนั่นแหละแต่ผมเอามาทำคลิปก่อนนะครับแต่ว่าเปิดตัวอย่างแน่นอนซึ่งรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.78 นิ้วความเร็วจะเป็น Full HD Plus นะครับภายในหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED ค่า Refresh Rate หน้าจอครับให้ไปสูงถึง165 Hz กันเลยทีเดียวใน
านของการทำงานจะเลือก CPU นะครับมาเป็น Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1นั่นเองซึ่งก็แรงที่สุดแล้วนะครับในฝั่ง Android นะในด้านของเรื่องกล้องครับก็จะให้กล้องหลังมา3ตัวครับตัวเมนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลโมบายด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์13ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก5ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับรุ่นนี้จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลด้วยกันลำโพงนะครับรุ่นนี้เขาให้มันเป็นลำโพงคู่สตูดิโอถึง2คู่ด้วยกันนะครับแบตเตอรี่นะครับจะให้ความจุมาอยู่ที่ 6,000 มิลลิแอมป์กันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับชาร์จอีก65วัตต์ตัวนี้ครับแน่นอนว่าเป็นเกมมิ่งโฟนนะครับก็จะมีปุ่ม Air Trigger นะครับผมปุ่ม RL แถมมาให้ปกติเลยรองรับการกันน้ำนะครับที่ IPX4 ด้วยนะซึ่งอีกอย่างนึงที่ถือว่าเป็นอะไรที่คนหลายคนให้ความสนใจมากๆก็คือฝาหลังที่มีไฟ RGB นั่นเองส่วนตัวนี้นะครับผมจะอ้างอิงราคาเปิดตัวจากต่างประเทศก่อนนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมชี้แจงไปนะครับว่ายังไม่ได้เปิดตัวในไทยนะจะเปิดตัววันที่14กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่ารีบทำคลิปก่อนไงส่วนรุ่นที่คาดว่าจะเอามาจำหน่ายในไทยนะครับน่าจะเป็นความจุที่ RAM 16GB นะครับ Storage จะเป็น 512GB นะครับราคาจะอยู่ราวประมาณ 42,400 บาทนะครับหรืออาจจะเป็นความจุอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ทีมตัดเนี่ยขึ้นราคาตามนี้เลยนะครับมาต่อกันที่อันดับถัดมานะครับที่เรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ทั้งผมเนี่ยเคยรีวิวไว้แล้วนั่นเองกับตัว Samsung Galaxy Z Flip 4ครับโดยรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอตอนกลางออกมานะจะอยู่ที่ 6.7 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus แผ่นหน้าจอเลือกใช้เป็น Dynamic AMOLED 2X นะครับหรือว่า Foldable นั่นเองก็จะเป็นแบบพับได้นั่นเองนะครับ Refresh Rate เนี่ย 120Hz นะในด้านของจอด้านนอกนะครับให้ขนาดมาอยู่ที่ 1.9 นิ้วนะครับแผ่นหน้าจอเลือกใช้เป็น Super AMOLED เลยนะครับผมซึ่งการใช้งานต่างๆเนี่ยสามารถไปดูได้ที่คลิปรีวิวแบบเต็มของผมเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปนี้หรือว่าคลิปรีวิวจะลงก่อนนะส่วนในด้านชิปเซ็ตครับเลือกใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Octa Core ก็รองรับ 5G แล้วนะครับในด้านของเรื่องกล้องให้กล้องหลังมา2ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย12ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับ12ล้านพิกเซลซึ่งก็จะมีการสั่นแบบ OIS อีกด้วยนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาอยู่ที่10ล้านพิกเซลนั่นเองลำโพงก็แน่นอนครับลำโพงคู่แบบสตูดิโอแล้วก็แบตเตอรี่ให้ความจุอยู่ที่3,700มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็ว25วัตต์ซึ่งตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมเคยเห็นรุ่นความจุ128เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าวางจำหน่ายในไทยหรือเปล่าตอนนี้นะครับเว็บ Samsung เนี่ยที่มีวางจำหน่ายจะเป็นความจุที่ RAM นะครับจะเป็น 8GB Storage 256เลยนะราคาจะอยู่ที่ 38,900 บาทนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับเจ้าตัว C Flip 4นี้ก็เพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานนะครับดังนั้นฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยจัดหนักจัดเต็มแน่นอนใครที่อยากจะได้มือถือจอพับได้นะครับที่ตัวนี้เนี่ยอัปเกรดความแข็งแกร่งมามากกว่าเดิมเนี่ยบอกได้เลยว่าน่าจับมากเลยนะครับและแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายนะครับกับ iPhone 14 Series นั่นเองซึ่งแน่นอนครับหลายคนน่าจะเดาได้นะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากเจ้าตัว iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus กันก่อนนะครับซึ่งผมจะพูดสเปคควบคู่กันไปนะครับโดยทั้ง2รุ่นนี้นะครับให้ความแตกต่างมาอยู่ที่ขนาดหน้าจอนะครับผมในฝั่งของเจ้าตัว iPhone 14ปกติจะให้มาอยู่ที่ 6.1 นิ้วนะครับส่วนเจ้าตัว iPhone 14 Plus เนี่ยให้มาอยู่ที่ 6.7 นิ้วนั่นเองความละเอียดนะครับก็จะเป็น Full HD Plus ตามอัตราส่วนหน้าจอของทาง iPhone นั่นเองนะครับและหน้าจอครับเลือกใช้เป็น Super Retina XDR OLED นะครับ Refresh Rate เนี่ย 60Hz ปกตินั่นเองส่วนในด้านของการทำงานครับยังเลือกใช้เป็นชิปเซตตัวเดิมนะครับจาก Gen 13นะครับก็คือ Apple A15 Bionic นั่นเองรองรับเครือข่าย 5G นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเพิ่มคอเข้ามานะครับทำให้ตัวนี้นะครับอาจจะทำงานได้ดีกว่านะครับตัว iPhone 13 Series อยู่นิดหน่อยนั่นเองนะครับส่วนในด้านของเรื่องกล้องนะครับจะให้กล้องหลังมา2ตัวเหมือนกันนะครับตัวเมนหลักเนี่ย12ล้านพิกเซลนะครับมีการสั่นแบบ OIS มาให้ด้วยนะครับบวกด้วยนะครับกับเลนส์อัลตร้าไวด์อีก12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านะครับตัวนี้ก็จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยได้ข่าวนะครับว่ามีออโต้โฟกัสมาให้แล้วนะครับสำหรับ Apple นะครับโปรเบอร์บอกได้เลยนะครับว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยอยู่นะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับว่าเขาให้จำนวนมิลลิแอมมาเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกว่าสามารถดูซีรีส์ยาวๆนะครับสำหรับเจ้าตัว iPhone 14นะครับได้ถึง20ชั่วโมงกันเลยทีเดียวส่วนเจ้าตัว iPhone 14 Plus เนี่ยก็จะได้ถึง26ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับขึ้นชื่อว่าเป็น Apple iPhone 14แล้วเนี่ยน่าจะทำแบตเตอรี่ได้ดีกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่าเจน iPhone 13เนี่ยผมบอกเลยว่าแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะทำได้ดีแล้วก็อึดมากๆเลยนะครับมาดูในฝั่งของเจ้าตัว iPhone 14 Pro กันบ้างดีกว่านะครับ iPhone 14 Pro เนี่ยจะมี2รุ่นนะครับก็คือ Pro กับ Pro Max นะในด้านของหน้าจอก็แตกต่างกันที่ขนาดนะครับผมในฝั่งของ iPhone 14 Pro เนี่ยให้มาอยู่ที่ 6.1 นิ้วส่วนเจ้าตัว iPhone 14 Pro Max ให้มาอยู่ที่ 6.7 นิ้วนั่นเองภายในหน้าจอก็จะเลือกใช้เป็น Super Retina XDR OLED นะครับค่า Refresh Rate เนี่ย 120Hz ทั้งคู่นะครับความละเอียดก็เป็น Full HD Plus ตามอัตราส่วนของ iPhone เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญรอบนี้มี Always On Display มาให้แล้วนะครับผมโอ้โหบอกได้เลยว่ารอบนี้นะครับน่าจะเป็นเครื่องเจนแรกนะครับที่ Apple เนี่ยให้ Always On Display มารอบนี้ครับการดีไซน์หน้าจอของเขาเนี่ยเป็นแบ
มายนะครับเขาเรียกว่า Dynamic Island นะครับซึ่งเรียกได้ว่า AI เข้ามาช่วยเยอะพอสมควรซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆสำหรับ iPhone 14 Pro Series นะครับในด้านของการทำงานครับจะเลือกใช้ชิปเซตตัวใหม่นะครับอย่าง Apple A16 Bionic นั่นเองประสิทธิภาพเนี่ยน่าจะไม่ต่างจากเจ้าตัว A15 สักเท่าไหร่นักนะครับในด้านของเรื่องกล้องนะครับรอบนี้เนี่ยโอ้โหยกกล้องมาใหม่เลยนะครับจะให้กล้องหลังมา4ตัวนะครับตัวเมนหลักเนี่ย48ล้านพิกเซลครับพร้อมกับการสั่นแบบ OIS บวกไปด้วยนี่ครับกับเลนส์อัลตราไวด์12ล้านพิกเซลเลนส์เทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลแล้วก็ TOF 3D LiDAR อีก1เลนหรือว่าเลนส์เดฟนั่นเองนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับมีออโต้โฟกัสมาให้ด้วยนะครับลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบสตอริโอนะครับในด้านของแบตเตอรี่แน่นอนครับว่าไม่ได้บอกจำนวนมิลลิแอมมานะครับแต่ก็จะอึดกว่าเดิมนะครับเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่ทีมตัดขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะครับส่วนในด้านของราคาเนี่ยอันนี้ผมต้องแจ้งคุณผู้ชมว่าผมจะขออนุญาตพูดราคาเฉพาะราคาเริ่มต้นก็แล้วกันนะครับมันเยอะมากนะครับมันมีรุ่นย่อยเยอะมากๆจริงๆราคาเริ่มต้นจากตัว Apple iPhone 14ครับความจุเท่ากันหมดเลยนะครับ128 GB ราคาจะอยู่ที่ 32,900 บาทนะครับส่วน iPhone 14 Plus นะครับจะให้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 37,900 บาท iPhone 14 Pro ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 41,900 บาทนะครับแล้วก็ iPhone 14 Pro Max ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 44,900 บาทนั่นเองราคานะครับอัพจากเจนเดิมเนี่ยประมาณ 3,000 บาทนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าราคาก็แอบแรงอยู่เหมือนกันปัจจุบันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเทียร์1ที่จะได้จอง iPhone ก่อนเพื่อนแล้วนะครับซึ่งก็แน่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางประเทศเนี่ยแบรนด์ iPhone นะครับเนื่องจากว่าเอาเปรียบผู้บริโภคเนื่องจากว่าไม่ได้แถมแบบอุปกรณ์ภายในกล่องมาเท่าที่ควรนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับรวม5มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจำเดือนกันยายนปี2022ผู้ชมคิดเห็นไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์ผมไว้ข้างล่างได้เลยคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเนื่องจากว่ามันมีมือถืออีกเยอะเลยนะครับที่เปิดตัวมาจริงๆมันก็มีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยพยายามคัดมาคุ้มที่สุดในเรทราคานั้นๆก็แล้วกันนะครับก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมยังสามารถติดตามพวกเราได้ทุกๆช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นYouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok หรือจะเป็นเว็บไซต์ Successor ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผม Dream Molly Up ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ See you again ทุกคนลาก่อน